เจนนี่มิกกี้แชร์ IG สตอรี่หลังจากที่มีเพจดังปล่อยข่าวลือว่านางเอกสายแบ๊วมีสามีอายุห่างกันถึง10ปีแยกบ้านกันอยู่หลังจากที่มีเพจดังปล่อยข่าวใหญ่โดยที่ใบ้ว่านางเอกสายแบ๊วที่มีสามีอายุห่างกันถึง10ปีได้แยกบ้านกันอยู่โดยที่ฝ่ายชายเก็บข้าวของทั้งหมดที่อยู่ในบ้านออกไปหมดแล้วงานนี้ชาวเน็ตก็ต่างก็คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่านางเอกสายแบ๊วขวัญตารู้ที่พี่ตารู้ก็คือคู่ของ #Jenny#Jennie เทียนโพสุวรรณและก็#MickeyNon หลังจากที่ปล่อยให้มีข่าวหรือข้ามคืนล่าสุด Jenny Mickey ก็ได้โพสต์ IG Story รอยๆที่ไม่รู้ว่าทั้งคู่ชี้แจงถึงข่าวหรือกันหรือเปล่าโดยที่ Jenny ก็ได้โพสต์เอาไว้ว่าฉันไม่รู้ว่าใครอยากจะได้ยินเรื่องนี้แต่ฉันจะกลับมาสู่เส้นทางเดิมกู้สติกลับมาโฟกัสทำปี2023ที่เหลือด้วยทุกสิ่งที่มีอยู่ทางด้าน Mickey ก็ได้โพสต์ IG Storyด้วยการแชร์ทวิตการใช้ชีวิตว่าเคล็ดลับของชีวิตหยุดเครียดกับคนที่ไม่ดีและก็สิ่งต่างๆที่ทำลายความสงบสุขของคุณ